สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสมาชิกผมนะแล้วก็ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะผมจะมารีวิวเป็นอุปกรณ์ดักพังพรนะครับคุณลูกค้าอุปกรณ์ดักพังพรนะครับพร้อมต่อนะครับพร้อมชุดเสียงลำโพงนะครับพร้อมต่อพร้อมชุดเสียงลำโพงนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมนะฝากกดไลค์นะฮะกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเยอะๆนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะให้ลูกค้าได้ชมเป็นของใหม่นะครับผมนะจัดส่งทุกจังหวัดนะครับจัดส่งทุกจังหวัดเลยนะครับผมคุณลูกค้านะฮะเดี๋ยวมาดูนะฮะรายละเอียดนะครับผมของบ่วงนะฮะ1เซตนะครับ1เซตจะมี5หลักนะครับจะมี5หลักนะครับคุณลูกค้านะ1 2 3 4 5นะครับผม1เซตพร้อมรังเก็บนะฮะนะเป็นสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะครับคุณลูกค้าเป็นสายสลิงต่อด้วยสาย PE นะครับผม1หลักจะมี6บ่วงนะครับ1หลักจะมี6บ่วงนะครับคุณลูกค้า1หลักจะมี6บ่วงนะใน1เซตจะมี30บ่วงนะครับคุณลูกค้าใน1เซตจะมี30บ่วงนะครับผมนะพร้อมรังเก็บนะพร้อมรังเก็บนะครับผมนะเป็นสายสลิงต่อด้วยสาย PE ชุดนี้เหนียวแน่นอนนะครับชุดนี้เหนียวแน่นอนนะครับผมคุณลูกค้านะฮะจะมีชุดเสียงด้วยนะครับผมชุดเสียงก็จะเป็นลำโพงกับแมมเสียงนะครับคุณลูกค้าตัวลำโพงนะฮะตัวลำโพงประมาณนี้เลยนะครับผมนะเป็นลายทหารนะครับคุณลูกค้าเป็นลายทหารนะครับนะเป็นลายพรานนะครับผมใครที่สนใจนะฮะอยากได้เฉพาะบ่วงหรืออยากได้เฉพาะลำโพงก็ทักแชทผมมาได้เลยนะครับผมนะสอบถามราคากันได้นะครับผมนะตัวนี้เป็นตัวรุ่นชุดใหม่เลยนะครับพร้อมรังเก็บเลยลูกค้านะเก็บหลังใช้งานเก็บอะไรสะดวกนะมีรังเก็บบ่วงไม่เสียนะครับผมแล้วจัดส่งทุกจังหวัดนะทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับผมทุกจังหวัดเลยนะครับผมนะแล้วก็บริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับคุณลูกค้ามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมนะสำหรับชุดต่อนะมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมนะมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมชุดหนึ่ง30บ่วงพร้อมลำโพงพร้อมเสียงใครที่อยากได้แบบเฉพาะบ่วงอย่างเดียวก็รับเฉพาะบ่วงนะเราขายแยกก็ขายนะครับผมขายเป็นเซตก็ขายนะครับผมนะใครที่จะลองใช้ดูนะครับใครที่อยากใช้เอาไปลองใช้ก็สามารถสอบถามอะไรก่อนได้นะครับผมนะใครที่ยังไม่รู้วิธีใช้งานอะไรพวกนี้นะสามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับผมนะส่วนใหญ่เขาจะถามส่วนใหญ่ลูกค้าจะถามว่าใช้ต่อช่วงไหนนะครับผมพังพรต่อทุกฤดูได้นะครับผมทั้งปีนะครับผมนะต่อเวลาไหนก็จะเป็นเวลาช่วงเช้าเย็นนะครับผมนะครับผมใครที่จะสอบถามมากกว่านี้ก็โทรมานะครับผมอันนี้เป็นส่วนใหญ่ที่เขาถามกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะฮะก็พอกันแค่นี้นะครับนะครับผมใครที่จะสอบถามเพิ่มเติมก็โทรมานะฮะโอเคสำหรับวันนี้ลากันตรงนี้นะครับผมสวัสดีครับ